เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วผมให้มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายแล้วก็ทำใจของเราได้ให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจ้ะปลดปล่อยวางคลายความผูกพันในช่วงที่เรากำลังจะเจริญสมาธิภาวนานะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นแล้วนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญเพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทาง
ไปสู่อายตนะนิพพานทางบรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายเข้าถึงบรมสุขอันเป็นอมตะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสารแล้วเนี่ยท่านก็เบื่อหน่ายชีวิตของการเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏในภพทั้งสามไม่ว่าจะเกิดไปเป็นอะไรก็ตามล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นทุกข์จากแก่จากเจ็บจากตายจากการพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นต้นทำให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจลำวิไลลำพันอีกทั้งยังมีกฎแห่งการกระทำบังคับอยู่คือกฎแห่งกรรมที่ทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเพราะกิเลสบังคับไปสร้างกรรมและก็มีวิบากกรรมรองรับทำให้ชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ไม่รู้ที่จะหาทางออกจากทุกข์นี้ได้อย่างไรตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยหรือรู้ว่าตัวเองรู้ว่ายังไม่รู้ก็ยังไม่ได้ขวนขวายในการแสวงหาความรู้หรือขวนขวายหาความรู้ก็ยังไม่พบผู้รู้หรือความรู้เกิดขึ้นดังชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานตลอดในการเวียนว่ายแต่เกิดสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพราะเห็นภัยในวัฏสงสารดังกล่าวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจก็จะกลับมาหยุดนิ่งนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวแม้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังยังมันท่านไม่อะไรอวอแม้กระทั่งชีวิตพอมุ่งที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ใจนิ่งถูกส่วนขนาดนั้นแหละก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ข้างในมันตกไปในหล่นไปในศูนย์อากาศที่โล่งว่างแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เหมือนน้ำบ้างเหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกบ้างเหมือนเพชรใสๆและยิ่งกว่านั้นจะใสบริสุทธิ์อย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่าเทียมกันมันเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละคือลอยขึ้นมามาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณไม่อาจจะบรรยายด้วยภาษาใดๆในโลกได้ให้เข้าใจถึงความรู้สึกว่าเป็นสุขอย่างนี้เนี่ยเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่
มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงไม่ติดในคนสัตว์สิ่งของสิ่งมีชีวิตหรือว่าไม่มีชีวิตสรรพสัตว์หรือสรรพสิ่งใจจะใสๆมีความสุขมีแสงสว่างเกิดขึ้นเป็นความสว่างภายในที่สว่างกว่าแสงสว่างภายนอกกลบความสว่างของดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าไม่แสบตาไม่จ้าตาเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญคือเห็นและเย็นสบายใจสบายปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เย็นตรงนี้แหละและท่านก็นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุด้วยการหยุดนิ่งและการเห็นก็เกิดเมื่อมองผ่านแสงสว่างภายในเห็นดวงธรรมภายในตั้งแต่ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะที่ผุดซ้อนมาเรียงไปตามลำดับชุดหนึ่งหกดวงใสๆเชื่อมไปถึงกายภายในตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็มีกายทิพย์หยาบในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพหยาบในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายอรูปภพหยาบในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายอรูปภพละเอียดซ้อนเป็นชั้นๆกันไปอย่างนี้แหละในกลางกายรูปภพละเอียดก็เข้าถึงกายธรรมโคตรภูซึ่งเหมือนตัวพระรัตนตรัยเกศดอกบัวตูมสวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการในการกายโคตรภูหยาบก็มีกายธรรมโคตรภูละเอียดหน้าตักย่อนกว่า5วานิดหน่อยหน้าตักจะเท่ากับความสูงในกลางกายทำโคตรภูละเอียดก็เข้าถึงกายธรรมโสดาบันหยาบหน้าตัก5วาสูง5วาแต่ละกายก็จะมีหยาบมีละเอียดกายหยาบก็เป็นมรรคกายละเอียดก็เป็นผลถ้ากายธรรมโสดาบันหยาบก็เป็นโสดาปัตติมรรคถ้ากายธรรมโสดาบันละเอียดก็เป็นโสดาปัตติผลเป็นคู่ๆกันไปอย่างนี้เป็นสี่คู่ในกลางกายธรรมพระโสดาบันละเอียดก็มีกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบหน้าตัก10วาสูง10วาในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบก็มีกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีหรือพระสกทาคามีละเอียดก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหยาบหน้าตัก15วาสูง15วาในกลางกายธรรมพระอนาคามีหยาบก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีละเอียดที่ซ่อนกันอยู่กลางกายธรรมพระอนาคามีละเอียดก็เข้าถึงกายธรรมพระอรหัตหยาบหน้าตัก20วาสูง20วาในกลางกายธรรมพระอรหัตหยาบก็เข้าถึงกายธรรมพระอรหัตละเอียด18กายซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆ
แต่ละกายก็จะเป็นคู่กันอย่างนี้แหละมีหยาบมีละเอียดเป็นชั้นๆๆๆถอดออกเป็นชั้นๆกันไปด้วยหยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายๆตั้งแต่เบื้องต้นทั้งถึงกายธรรมราตผลดวงเกิดแก่เจ็บตายก็ดับหมดเลยเหลือแต่กายธรรมราตผลสว่างสวยใจทั้งอลอนหมดทุกกายติดอยู่ที่ตรงนั้นล่ะใสบริสุทธิ์ทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันไปอย่างนี้หนึ่งกันไปอย่างนี้แล้วก็อารมณ์นิพพานเริ่มตั้งแต่กายธรรมโคตรภูมีอารมณ์นิพพานเขาเรียกว่าสุภาทิเสสนิพพานนิพพานในกายธรรมที่เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขของแต่ละธรรมกายอยู่ในกลางกายของท่านเมื่อหยุดทิ้งปล่อยกายเข้าไปในนั้นเพราะนั้นทางมรรคผลนิพพานก็ครับเดินกันอย่างนี้ฐานที่7จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากเดียวที่พยามารบดบังนักไม่ให้เข้าถึงจึงได้เอาเครื่องกั้นจิตมาปิดบังไว้ที่ก็เรียกว่านิวรณ์ทั้ง5ดึงใจออกจากกลางให้ไปติดหมกมุ่นอยู่ในนิวรณ์ทั้ง5ตั้งแต่ให้ติดผูกพันในกามฉันทะยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องเพศเรื่องทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาอะไรต่างๆเป็นต้นจะได้หลุดจากกลางไปหมกมุ่นพัวพันอยู่ตรงนั้นใจก็มืดหลับตาก็มืดมองมืดก็ไม่เกิดแสงสว่างเมื่อไม่เกิดแสงสว่างก็มองไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวที่เป็นไปตามความเป็นจริงไปติดอยู่ในความพยาบาทมองขัดเคืองขุ่นใจโกรธผูกพยาบาทใจก็จะไปหมกมุ่นอยู่ที่ตรงนั้นแหละก็หลุดจากกลางตรงนี้ติดอยู่กับความสงสัยสงสัยตั้งแต่เรื่องไม่ควรสงสัยกับเรื่องที่ควรจะสงสัยแต่หาคำตอบไม่ได้วนเวียนก็อยู่อย่างนั้นแหละความเคลิ้มความท้อติดอยู่ความฟุ้งเรื่องราวสัพเพเหระหลุดจากเรื่องที่เป็นสัพเพสาระไปติดเรื่องสัพเพเหระฟุ้งไปในเรื่องราวต่างๆทั้งที่ผ่านมาแล้วก็ตามที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตก็ตามหรือในชีวิตประจำวันตั้งแต่ภายในบ้านกระทั่งนอกมาเรื่องทำมาหากินทำมาค้าขายสนุกสนานเพลิดเพลินเรื่องปัญหาเรื่องแรงกดดันอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นพยายามมาเข้าเอาทั้ง5อย่างนี้แหละซึ่งก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกๆคนในโลกก็จะเจอกันอย่างนี้ไปหมกมุ่นอยู่ตรงนั้นดึงใจให้หลุดจากกลางตรงนี้แหละตรึงไปติดตรงนู้นเพราะฉะนั้นที่เสียเวลามากในการที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้เป็นภพเป็นชาติทีเดียวคือเกิดแก่เจ็บตายฟรีไปอย่างเงี้ยนับครั้งไม่ถ้วนวนเวียนกันไปอย่างนี้แหละตั้งแต่มีกายมนุษย์ยิ่งทำไมได้กายมนุษย์เป็นกายของอบายก็หมดสิทธิ์คิดเรื่องนี้เลยถ้าเป็นชาวสวรรค์ก็หมดจะเพลินในเทวโลก
ก็วนๆกันอยู่อย่างนี้แหละหลุดไปพยายามมันตรึงไปติดตรงนั้นจึงไม่พบแสงสว่างภายในใจก็วิ่งไปตามความทะยานอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นในสิ่งที่ไม่ควรอยากคือความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาความเข้าใจเรื่องราวความไม่จริงชีวิตแต่ประกอบไปด้วยความเพลินและความไม่รู้ปฏิกับความอยากอย่างนั้นใจจึงไม่หยุดเมื่อไม่หยุดก็ไม่สว่างมองไปสว่างก็ไม่เห็นไปตามความเป็นจริงในสิ่งที่มีอยู่ในตนไม่เห็นทางมรรคผลนิพพานจึงเป็นเป้าหมายของชีวิตเพราะใจไปติดอย่างนั้นนับพบนับชาติไปทั่วทีเดียวเมื่อมีการมาเกิดขึ้นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละท่านก็สอนให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่ไปติดนั้นมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่มีสาระแก่นสารอะไรของชีวิตหมดเงินตราเวลาอารมณ์ไปแบบเปล่ากับสิ่งเหล่านั้นแถมเจอวิบากกรรมกับไปอีกเพราะนั้นก็ให้เลิกอยากลาหยอกออกจากกามเดินตามขันธ์สามเรื่อยไปเกิดตามศีลสมาธิปัญญานำใจที่อยากนั่นมาหยุดนิ่งอยู่ภายในและก็เห็นไปตามลำดับดังกล่าวเราเป็นชาวพุทธมีบุญมากที่เกิดในบุญญเกตในความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีโอกาสดีกว่าเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายที่จะได้ศึกษาคำสอนจากท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งบรรลุได้ทำได้แล้วก็มาสอนพิสูจน์ได้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยตนเองมีบุญมากที่เป็นญาพุทธแต่ว่าไม่มีวาสนาเพราะไม่ให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและลงมือปฏิบัติพัฒนาตัวเองให้เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าเป็นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าท่านทำอย่างไรแล้วเราทำอย่างนั้นซึ่งก็จะต้องศึกษาจากคำสอนของท่านนั่นเองเพราะเราเกิดมาไม่ทันท่านแต่ทันคำสอนของท่านก็ประดุจท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่แต่ถ้าให้เวลาของชีวิตผ่านไปด้วยสิ่งที่ไร้สาระชีวิตก็จะสูญเปล่าว่างเปล่าแล้วก็วนเวียนกันไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าให้โอกาสกับตัวเองหันกลับมาสู่ภายในนำใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวใจที่แตกกระเจิงกระเจิงเอามาติดไว้ที่กลางก็จะเห็นไม่ตามความเป็นจริงวันที่เป็นวันบูชาข้าวพระเป็นบุญใหญ่ประจำเดือนทุกเดือนที่เราทำต่อเนื่องกันมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษแล้วกว่า50ปีดังนั้นก่อนที่เราจะประกอบพิธีบูชาข้าวพระให้รู้ทุกคนตั้งใจฝึกใจให้หยุดนิ่งเดินตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาใจกลับเข้ามาสู่ลู่ชีวิตเข้ามาสู่คลองแห่งธรรมให้ถูกทำนองคลองธรรมเอาใจกลับมาหยุดนิ่งหยุดภายในที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ว่าเรายังไม่เข้าถึงปฐมมรรคหรือดวงธรรมใสๆดวงแรกแล้วก็ผูกใจติดไว้ที่กลางกายก่อนโดยการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจนึกถึงภาพภายในให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราไปก่อน
ให้เรานึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสใสหรือก้อนน้ำแข็งใสใสกลมรอบตัวมันดวงแก้วใสบริสุทธิ์อยู่ที่กลางท้องของเราในบริเวณที่เรามั่นใจว่าตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ค่อยๆนึกง่ายๆสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอด้วยการประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกี่ครั้งก็ได้นะจ๊ะจนกว่าใจของเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆเมื่อเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะใจของเรายังหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่ให้หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆอิตรึกนึกถึงดวงใสใจจะอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างสบายๆส่วนใครที่คุ้นเคยกับการตรึกนึกถึงองค์พระใสๆก็นึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาพอถูกส่วนในใจจะขยายกายก็ขยายจนเรารู้สึกว่าไม่มีร่างกายไม่มีตัวตนมีแต่ที่โล่งกว้างสบายใสบริสุทธิ์และในกลางโล่งกว้างมันโอกาสโล่งๆก็จะมีดวงใสๆมีกายภายในมีองค์พระใสๆที่ใสบริสุทธิ์อย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆ
เหมือนกระจกใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินความใสใดๆในโลกนะจ๊ะใจจะใสยิ่งเราหยุดนิ่งยิ่งหยุดยิ่งนิ่งใจก็ยิ่งดิ่งก็ไปไม่หยุดยังในกลางของกลางกลางดวงกลางกายกลางองค์พระใสใสอย่างสบายสบายคราวนี้เราก็น้อมเอาอาหารหวานข้าวดอกไม้ธูปเทียนที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเรานี่นะจ๊ะพอเรานึกเหมือนไม่ได้นึกนิดเดียวก็ถ้าอยากทำนี่ก็ไปอยู่ในกลางกายอาหารหวานกาวดอกไม้ทุกเทียนแม้เราไม่ได้นำมาแต่เราร่วมปัจจัยก็ดีหรือมาร่วมพิธีบูชาข้าพระนี่ก็ดีน้อมไปตรงกลางจะใสสว่างอยู่ในกลางนั้นนะจ๊ะอะไรที่ยังไม่เห็นก็ทำความรู้สึกไปก่อนส่วนใครนิ่งดีแล้วก็จะเห็นเป็นภาพเราเห็นดวงธรรมใสชัดอย่างไรก็จะเห็นอาหารบ้านกล่าวชัดอย่างนั้นแหละเห็นกายไปในองค์พระไปในชัดใสสว่างอย่างไรพอเราน้อมสิ่งนี้เข้าไปก็จะชัดอย่างนั้นล่ะจะชัดใสยิ่งองค์พระขยายใหญ่ถ้าจะทำก็ขยายใหญ่ตามส่วนอยู่ในกลางยิ่งองค์พระผุดซ้อนขึ้นมาเมื่อใจเราหยุดนิ่งในนิ่งกันไปเรื่อยๆองค์พระจะขยายแล้วก็มีองค์ใหม่มาทีละองค์ทีละองค์กระทั่งทีละหลายๆองค์ต่อเนื่องกันเป็นสายขององค์พระอย่างต่อเนื่องเลยใจยิ่งเบิกบานยิ่งสบายคราวนี้เราก็น้อมอรัตนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านตั้งแต่พระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทวนีสดยันทสโรพระผู้ปราบมารผู้คนพบพิยาธรรมกายและคุณยายอาจารย์ทั้งสองท่านมารัตนปฏิกาจันทร์คนนุกโยงรัตนปฏิกาทองสุขสำแดงปันและก็มหาปุญญาณาจารย์ทุกท่านที่เป็นทีมงานไม่ได้คุณหลวงปู่พอเรานึกถึงท่านเบื้องต้นแต่เราคุ้นเคยกับภาพกายหยาบจะเห็นกายหยาบท่านก่อนเราก็หยุดนิ่งไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งอย่างสบายๆทำจิตให้เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกพระองค์เลยท่านไม่ได้ขบฉันแบบพระสงฆ์ในเมืองมนุษย์และก็ไม่มีกิจที่จะทำแบบมนุษย์แต่ท่านเห็นความตั้งใจจริงของพวกเราอยากได้บุญใหญ่ที่จะเป็นบุญไปตัดรอนวิบากกรรมวิบากมารุสักต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายกับมีมโนปฏิฐานจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมก็เป็นเนื้อนาบุญให้บุญนี้ก็จะมาแก้ไขภัยพิบัติดังกล่าวแล้วก็เซตโปรแกรมผังชีวิตใหม่ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีดีกว่าชาตินี้มากมายนักที่เราดมไปได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพาน
มิจฉาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยแล้วก็สร้างบารมีเรื่อยไปตั้งแต่เกิดจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้เราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ให้ได้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่หมกมุ่นผัวพันในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารแต่ว่าให้มุ่งมั่นในการสร้างบารมีซึ่งเป็นเป้าหมายชีวิตที่เกิดมาในแต่ละภพแต่ละชาติจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางส่วนในปัจจุบันในชาตินี้เนี่ยเรายังมีชีวิตอยู่ยังสร้างบารมีอยู่ท่านก็จะเชื่อมสายบุญมาติดที่กลางกายเราเป็นบอกเกิดถึงความสุขและความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานเชื่อมสายสมบัติไอ้ธรรมะค้าขายมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายให้มีบุญพิเศษเมื่อจะไปทำภารกิจเพื่อพระศาสนาภารกิจเร่งด่วนในโครงการบวชแสนรูปในคราวนี้เนี่ยจึงกระซ้อนผังสำเร็จให้ทุกคนนี่มีบุญพิเศษมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพจะพูดจาชักชวนแนะนำใครก็ตามให้เขาเกิดกุศลศรัทธามาบวชในคราวนี้เป็นอัศจรรย์เลยอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะเราเป็นเจ้าของบุญคนนี้เราก็อธิษฐานจิตกลางหยุดกลางนิ่งให้ดีให้ใจใสใสในขณะที่กระแสทานแห่งบุญกำลังมาเกิดขึ้นนะจ๊ะให้ใจนิ่งนุ่มเบาสบายใจเบิกบานแช่มชื่นให้ต่างคนต่างอธิษฐานจิตกันไปเงียบตามความประสงค์กันนะจ๊ะ